ินแสดังเปิดดวงชะตาบิ๊กโจ๊กหลังมีคำสั่งเด้งชี้ถนนชีวิต10ปีมีแต่ไฟงานเข้าเป็นซีรีส์สินแสดังเปิดดวงชะตาบิ๊กโจ๊กหลังมีคำสั่งเด้งชี้ถนนชีวิต10ปีมีแต่ไฟงานเข้าเป็นซีรีส์เผยปีจอเดือนจอปีนี้ชงแรงมะโรงชงจอเต็มๆเข้าสู่เดือนเมษายนก็เป็นเดือนมะโรงชงจอจากกรณีที่มีคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนหลังถูกดำเนินคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์พร้อมตำรวจอีก4นายที่ถูกให้ออกราชการไว้ก่อนเช่นกันประกอบด้วยพันตำรวจเอกกิตติชัยสังคถาวรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาพันตำรวจโทคริตปริยเกตรองผู้กำกับการสพสำโรงเหนือ10ตรีกองประจำการอาจารย์ณัฐวุฒิหวัดแววผบ.หมู่งานสายตรวจ1กิโลกรัม 0.1 บก.จ.ร.และ10ตรีกองประจำการอาจารย์ณัฐนันท์ชูจักผบ.หมู่สายตรวจ3บก.จ.ร.นอกจากนี้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยที่อาศัยจากรายงานการสืบสวนของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนบช.น.หลังพบตำรวจกระทำความผิดในคดีดังกล่าวประกอบกับศาลพิจารณาออกหมายจับผู้ต้องหาซึ่งตำรวจทั้ง5นายมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ในคำสั่งดังกล่าวได้ตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านด่วนนายกรัฐมนตรีส่งตัวบิ๊กโจ๊กกลับตำรวจบิ๊กต่ายให้ออกจากราชการไว้ก่อนปมฟอกเงินยงเว็บพนันเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวสินแสชื่อดังอาจารย์มาศเคหะธรรมได้โพสต์ข้อความผ่านเพจอาจารย์มาศสินแสห่วงจุ้ยระดับโลกโดยระบุว่าบิ๊กโจ๊กดวงเล็กเป็นโจ๊กตามที่เคยโพสต์ไว้ท่านบิ๊กโจ๊กเกิดปีจอเดือนจอปีนี้ชงแรงมะโรงชงจอเต็มๆเข้าสู่เดือนเมษายนก็เป็นเดือนมะโรงชงจอเพิ่มอีกและถ้าใครมีธาตุน้ำหยางน้ำบวกจะยิ่งร้ายแรงเพิ่มเป็นพิเศษข้อมูลและภาพประกอบจาก Facebookอาจารย์มาศสินแสห่วงจุ้ยระดับโลกบิ๊กโจ๊กเป็นคนธาตุน้ำหยางตรงตามสูตรที่ได้โพสต์เตือนไปวันก่อนยิ่งไปกว่านั้นถนนชีวิต10ปีวัยจรช่วงอายุ 55-65 ก็เป็นมะโรงมาชงจออีกยิ่งไล่ดูปีต่อไปพ.ศ. 2568-2572 มีแต่ไฟกับดินเข้ามาติดต่อกันมีแต่ธาตุไม่ดีเข้ามาเป็นซีรีส์งานนี้เล็กเป็นโจ๊กสมกับชื่อของท่านก็ขอให้กำลังใจให้ท่านมีสติในการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคอ่านย้อนเส้นทางตำรวจ30ปีบิ๊กโจ๊กเจอสารพัดมรสุมสู่คำสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนเศรษฐาเผยคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนเป็นเรื่องภายในตำรวจการเมืองนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเผยเด้งบิ๊กโจ๊กเป็นเรื่องภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนสอบสองบิ๊กสีกากีมั่นใจ3กรรมการมืออาชีพด้านบิ๊กต่ายลั่นไม่หนักใจวันที่19เมษายน67ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกทมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์หลังมีคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในข้อเท็จจริงแล้วพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถูกให้มาช่วยราชการที่ทำเนียบรัฐบาลโดยระหว่าง 3-4 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการตรวจสอบและเมื่อวันที่18เมษายนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจได้มาหาพูดคุยกันและแจ้งให้ทราบว่าจะต้องรีบให้ส่งตัวกลับเพื่อให้ตนได้รับทราบและจะได้ไปดำเนินการต่อโดยคำสั่งเมื่อวันที่18
เมษายนไม่เกี่ยวข้องกับการที่ตนตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องคดีของบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ที่มีนายฉัตรชัยพรหมเลิศอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานกรรมการนายชาติพงษ์จีรพันธุอดีตรองอัยการสูงสุดกรรมการพลตำรวจเอกวินัยทองสองอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรรมการและเลขานุการขึ้นมาตรวจสอบนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทั้งนี้เราก็ทราบกันดีว่าคณะกรรมการทั้ง3ท่านที่ดำเนินการตรวจสอบนั้นได้ตรวจสอบทั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็กำลังตรวจสอบกันอยู่เรื่องเมื่อวันที่18เมษายนเป็นคนละเขตคนละกรณีการอ่านด่วนนายกรัฐมนตรีส่งตัวบิ๊กโจ๊กกลับตำรวจบิ๊กต่ายให้ออกจากราชการไว้ก่อนปมฟอกเงินโยงเว็บพนันอ่านย้อนเส้นทางตำรวจ30ปีบิ๊กโจ๊กเจอสารพัดมรสุมสู่คำสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนอ่านเปิดชื่ออีก4ตำรวจลูกน้องบิ๊กโจ๊กโดนสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนด้วยเส้นคดีฟอกเงินเมื่อถามว่าในส่วนคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง3ท่านมีความคืบหน้าอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอย่างที่ตนบอกว่าไม่อยากไปกดดันทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมไม่มีใครไปก้าวก่ายหรือเร่งรัดอะไรแต่ผมมั่นใจในความสามารถและความเป็นมืออาชีพของทั้ง3ท่านอยู่แล้วว่าจะต้องทำให้เร็วที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่สังคมจับตามองอยู่นายกรัฐมนตรีกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าการมีคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ออกจากราชการไว้ก่อนเพราะเกรงจะมีการไปแทรกแซงในเรื่องการดำเนินคดีใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็เป็นไปตามที่รักษาการผบ.ตำรวจได้บอกไว้ว่าเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องของคณะกรรมการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ได้จัดการกันมาเมื่อถามว่ามีหลายฝ่ายที่ยังตั้งข้อสังเกตกรณีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์และมีการเปรียบเทียบขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าเชื่อว่าแต่ละกรณีก็มีความแตกต่างกันไปเรามั่นใจในกระบวนการยุติธรรมว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองท่านขณะที่พลตำรวจเอกกิจรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้หนักใจอะไรทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการตามกฎหมายซึ่งเมื่อวันที่18เมษายนได้เรียนขั้นตอนให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบหมดแล้วธันรดาคว้าแชมป์แรกในชีวิตสิงห์ SAT หัวหินเลดี้แชมเปี้ยนชิพกีฬาสิงห์ SAT หัวหินธันรดาปิดดอนโปรดาวรุ่งวัย23ปีจากนนทบุรีจบรอบสุดท้ายที่3อันเดอร์พา69รวม3วันคว้าแชมป์แรกในการเล่นอาชีพมา4เดือนจากการแข่งขันรายการแรกของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT หัวหินเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2024ชิงเงินรางวัล 1.2 ล้านบาทณสนามกอล์ฟหลวงหัวหินพา72ระยะ 6,223 หลาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันแมตช์เปิดฤดูกาลในวาระครบรอบ100ปีสนามกอล์ฟหลวงหัวหินรายการสิงห์ SAT หัวหินเลดี้แชมเปี้ยนชิพสิงห์แซดหัวหินเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2024ชิงเงินรางวัล 1,200,000 บาทณสนามกอล์ฟหลวงหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่17ถึง19เมษายน2567โดยการสนับสนุนของสิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
การกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามกอล์ฟหลวงหัวหินจบการแข่งรอบสุดท้ายวันที่19เมษายนแพทธันรดาปิดดอนวัย23ปีโปรป้ายแดงจากนนทบุรีโชว์ฟอร์มฮอตเก็บได้อีก3อันเดอร์พา69จากการออกสตาร์ท3เบอร์ดี้ติดต่อกันที่หลุม1 2 3จากนั้นไปเสียโบกี้ที่หลุม4ก่อนเก็บเบอร์ดี้ได้อีกที่หลุม9และ11ก่อนเสียโบกี้อีกครั้งที่หลุม12จากนั้นทำเบอร์ดี้คืนได้ที่หลุม15ก่อนไร้เข้าป่าขวาทำ3ออน2พัดเสียโบกี้ที่หลุม17รวม3วันมี6อันเดอร์พา210คว้าแชมป์แรกและเงินรางวัลก้อนแรก 156,000 บาทในชีวิตการเทิร์นโปรมาเพียง4เดือนธันรดาปิดดอนแชมป์คนแรกของไทย LPGA Tour Match เปิดฤดูกาล2024เปิดใจว่าวันนี้พยายามสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองตั้งแต่แรกค่ะสตาร์ทออกไป3เบอร์ดี้ติดก็รู้สึกมั่นใจได้มากขึ้นเลยทำให้เกมวันนี้เล่นง่ายขึ้นค่ะแต่พอก้าวหลุมหลังก็มีอาการตื่นเต้นบ้างนิดหน่อยมีอาการเหนื่อยล้าด้วยก็เลยทำให้มีผิดพลาดบ้างนิดหน่อยค่ะพอใจกับสกอร์6อันเดอร์มากค่ะหนูไม่เคยตีสนามนี้อันเดอร์ทุกวันมาก่อนเลยดีใจมากๆภูมิใจในตัวเองเทิร์นโปรมา4เดือนแล้วคว้าแชมป์ถือว่าปลดล็อกได้เร็วมีโอกาสพัฒนาได้เร็วและเรียนรู้ได้เร็วค่ะกลับไปก็มีโปรแกรมฟิตเนสฟิตร่างกายตัวเองเพราะอากาศร้อนด้วยและมีอาการเหนื่อยล้ามากเกินไปค่ะมีต้องซ้อมพวกลูกสั้นถ้าตีผิดกรีนอาจต้องทำอัพแอนด์ดาวเพิ่มมากขึ้นยิ่งเซฟสกอร์ได้มากขึ้นค่ะคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทำให้ชนะครั้งนี้คือใจเย็นค่ะแต่หนูก็ไม่ได้เย็นมากนักแค่รู้สึกว่าถ้าเราบูหรือบุกมากเกินไปถ้าเล่นไม่ได้ก็แค่เอาไปแปะข้างหน้าเพื่อจะเล่นช็อตต่อไปได้ง่ายค่ะที่เสียโบกี้หลุม17เพราะตีดันไปทางขวาไปอยู่บนดินแดงพยายามตีเหล็ก5ให้ไปอยู่ข้างหน้าตรงหน้าบ่อทรายทางขวาแล้วชิดไปไม่พ้นเนินไหลลงข้างล่างแล้วพัดไปเหลือนิดเดียวอยากขอบคุณสนามขอบคุณสิงขอบคุณพ่อแม่และพี่สาวที่คอยอยู่ด้วยกันขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆในทัวร์ทุกๆคนกรรมการทุกท่านผู้จัดการแข่งขันคนทำสนามคนถือป้ายทุกๆคนที่ทำให้เกิดแมตช์นี้ค่ะชนชีวาวงรัตวัย17ปีจากเชียงใหม่รั้งรองแชมป์ที่4อันเดอร์พา212รับเงินรางวัล 86,000 บาทกล่าวว่าเล่นไทย LPGA Tour เป็นซีซั่นที่3แล้วค่ะพยายามเล่นตามแผนให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะสนามค่อนข้างท้าทายอยู่แล้วยิ่งควบคุมอยู่กับเกมได้มากเท่าไหร่ก็จะคอนโทรลเกมได้มากเท่านั้นแมตช์นี้ต้องให้เครดิตลูกไบรท์ค่ะเลยเปิดโอกาสให้หนูเล่นได้ง่ายขึ้นค่ะจริงๆทุกวันตั้งเป้าอยากจะตีอันเดอร์แฮปปี้กับสกอร์ที่จบมาค่ะเป็นเกียรติที่ได้ร่วมอยู่ในช่วงสำคัญของทั้งสนามที่ครบรอบ100ปีและเป็นแมตช์แรกของสมาคมด้วยทัวร์นาเมนต์ก็จัดได้ดีเหมือนเดิมหนูประทับใจทุกครั้งที่ได้เล่นไทยแอลค่ะอันดับ3เป็นของโบนัทธริกาเซนสายโปรหน้าใหม่วัย17ปีจากกรุงเทพมหานครที่สกอร์รวม3อันเดอร์พา213รับเงินรางวัลไป 65,000 บาทขณะที่โปรลายพัชรจุฑาคงกระพันมือ1ไทย LPGA ทัวร์3สมัยเจ้าของแชมป์ระดับอาชีพ32รายการจบที่อันดับ4ร่วมกับโปรพีพีนรดาปิดดอนวัย26ปีจากนนทบุรีที่สกอร์รวมอีเว่นพา216รับเงินรางวัลไปคนละ 54,500 บาทสำหรับโปรนาวกัลยาวัฒน์พุ่มคลายผู้นำรอบแรกได้แสดงสปิริตในการแจ้งคณะกรรมการเรื่องไม้กอล์ฟเกิน14ชิ้นระหว่างการเล่นรอบสุดท้ายโดยตีไปแล้ว2หลุมจึงโดนปรับไปหลุมละ2แต้มรวม4แต้มหลังจากนั้นเธอเสียโบกี้ติดกันอีก5หลุมก่อนพลิกเกมกลับมาเก็บเบอร์ดี้ได้ที่หลุม8112และ15จบวันด้วยสกอร์5โอเวอร์พา77 3วันรวม5โอเวอร์พา221ในลำดับที่12ร่วมรับเงินรางวัล 26,300 บาท
ในงานแจกรางวัลได้รับเกียรติจากคุณอนันต์เผือกพิบูลนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีคุณอำนาจป่านแก้วผู้จัดการทั่วไปสนามกอล์ฟหลวงหัวหินโปรเปิ้ลสารินีเล็กสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีและโปรหมูวันชัยผู้อำนวยการจัดการแข่งขันร่วมแสดงความยินดีสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม2567สรุปผลการแข่งขันวันที่19เมษายน 1-6-210 ธันรดาปิดดอน 72-69-69เงินรางวัล 156,000 บาท 2-4-212 ชนชีวาวงรัฐ 70-7369 เงินรางวัล 86,000 บาท 3-3-213 นัทริกาเซนสาย 73-69-71เงินรางวัล 65,000 บาท TC E 216พัชรจุธาคงกระพัน 72-71-73 พินรดาปิดดอน 70-73-73 เงินรางวัลคนละ 54,500 บาท 6+1-217 ชนลดาชยนันท์ 77-69-71เงินรางวัล 45,000 บาท T7+3-219 มิคาเอลล่าฟอร์จูน่าฟิลิปปิน 74-75-70 พคินกวินปกรณ์ 73-72-74 ฮียอนบังเกาหลีใต้ 74-70-75 เงินรางวัลคนละ36,333 บาท 33 สตางค์ที่ 10+4-220 ดาเนียลล่าอุยฟิลิปปิน 70-76-74 พัทรพรมวนชู 71-73-76 เงินรางวัลคนละ 30,000 บาทบรรยายภาพคุณอนันต์เผือกพิบูลนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีมอบถ้วยรางวัลคณเลิศให้แก่โปรแพทย์ธันรดาปิดดอนแชมป์สิงห์ SAT หัวหินเลดี้แชมเปี้ยนชิพณสนามกอล์ฟหลวงหัวหินจอกระจงบอคีรีขันธ์